ล่องไปยังลบอ่ะคิดลบกับคนอื่นเก่งจังบูลลี่เก่งจังบ้านมึงเนี่ยมีดทื่อหมดเลยคนอื่นเขารับมีดมึงนี่รับเบอร์อย่างเดียวเลยรับเบอร์แต่ว่ายังลบเผื่อคนไม่รู้ทุกคนกำลังเจอไอ้พวกคิดลบพวกขี้บูลลี่อยู่รอบๆตัวใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ทำงานหรือเพื่อนๆบางคนก็จะมีทั้งพวกดีและไม่ดีคิดลบบ้างคิดบวกบ้างคิดลบกับเราบ้างคิดลบกับคนอื่นแล้วมาพูดให้เราฟังบ้างใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมี7วิธีรับมือกับไอ้คนพวกนี้เอามาให้ทุกคนเนี่ยนำไปใช้ชีวิตของพวกคุณจะได้มีความสุขขึ้นต้องไปประสาทกับไอ้พวกนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะน่าจะแบ่งโลกให้พวกแม่งอยู่ไปเลยเนาะเราก็อยู่ส่วนเราพวกแม่งอยู่ส่วนแม่งคงจะดีนะมีงานวิจัยพบว่านะครับไอ้คนที่ชอบมองโลกในแง่ลบเนี่ยเช่นมองคนที่ลุกดูเป็นคนเกเรว่าเฮ้ยไอ้นี่มันนักเลงอันธพาลแน่นอนซึ่งเขาอาจจะนิสัยดีก็ได้หรือบอกว่าคนที่ลุกแบดบอยโอ้โหไอ้คนนี้เจ้าชู้แน่นอนซึ่งบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ลุกแบบนั้นแต่เป็นคนใจดีจริงใจก็ได้ก็ไม่มีใครรู้บางคนแม่งมองลบไปหมดแต่ไม่ได้มองตัวเองว่ามึงลบแค่ไหนหรือบางคนเนี่ยจินตนาการในแง่ลบไปตลอดเลยเช่นเมียเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านผัวออกไปทำงานนอกบ้านคิดอย่างเดียวว่าผัวเนี่ยจะไปมีเมียน้อยจะไปมีอะไรทั้งที่ผัวเนี่ยทำงานทำการแบบตั้งใจเพื่อเอาเงินมาดูแลครอบครัวให้เมียสั่งของช้อปปิ้งออนไลน์ทุกวันหาซื้อของที่เมียอยากได้ของที่ลูกอยากได้ส่งค่าเราเรียนลูกอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะเรื่องเพื่อนเรื่องที่ทำงานที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนก็เกลียดกันได้หรือว่าไอ้นี่เข้ามาที่หลังแต่ว่าทำงานเก่งแล้วก็ได้ตำแหน่งเลื่อนขั้นก่อนไปเกลียดเขาทั้งที่ตัวเองขี้เกียจไม่ขยันทำงานแต่ไปนั่งอิจฉาเขาแล้วก็ไปด่าเขาไปพูดกับคนอื่นว่าไอ้คนนี้เป็นคนไม่ดีทั้งที่เขาเป็นคนดีแต่มึงอิจฉาเขานั่นไงไอ้พวกคิดลบและจินตนาการในแง่ลบนี่แค่ยกตัวอย่างนะครับทุกคนน่ะคงเจอเรื่องจริงที่เลวร้ายประมาณนี้ไม่มากก็น้อยถูกไหมครับและพฤติกรรมนิสัยหรือว่าสันดานแบบนี้ของไอ้คนพวกนี้นะครับมันจะทำให้พวกมันเนี่ยเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ขี้โวยวายทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เคยเจอกันไหมสำหรับบางคนมาในรูปแบบเป็นโรคซึมเศร้าครับจะไม่เศร้าได้ยังไงคิดทุกอย่างให้เป็นแง่ลบไปหมดคิดทุกคนรอบข้างให้ติดลบไปหมดเรื่องดีไปคิดลบให้ไม่ดีและชีวิตมึงจะมีความสุขได้ไงซึมเศร้าก็แย่แล้วปากก็พร่ำบอกว่าตัวเองอยากมีความสุขแต่การกระทำและความคิดจริงๆที่ออกมาคิดทุกอย่างให้มันเป็นลบและเป็นทุกข์ไปหมดมันจะมีความสุขได้ไงท่านตามหลักวิชาการนะครับเขาวิจัยกันมาแล้วว่าไอ้พวกที่ชอบคิดลบเนี่ยสมองส่วนซีริบัมและซีริไบลัมรวมถึงสมองซีกซ้ายที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจดจำและคิดวิเคราะห์เนี่ยยุบตัวลงสังเกตนะพวกสันดานคิดลบเนี่ยจะจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพราะมันเอาสมองไปคิดแต่ติดลบให้คนอื่นให้คนนั้นคนนี้ยกเว้นตัวเองแต่บางคนก็คิดลบกับตัวเองด้วยมันเอาสมองไปคิดลบหมดคิดลบกับตัวเองคิดลบกับคนอื่นรอบข้างไปหมดมันก็เลยจำอะไรไม่ค่อยได้แบบนี้แหละเป็นอยู่หรือเปล่าลองมองตัวเองดูในทางตรงกันข้ามนะถ้าเราคิดดีๆมีความสุขเป็นคนอารมณ์เย็นสมองส่วนนั้นก็จะพองโตอย่างที่หลายคนเคยพูดว่าเฮ้ยมีความสุขจังหัวใจพองโตจริงๆทุกคนพูดผิดอยู่นะต่อไปต้องพูดว่าอะไรต้องพูดว่าเฮ้ยมีความสุขจังสมองพองโตใครพูดผิดอยู่หรือได้ยินใครพูดผิดไปแก้เขาฟังหรือเปิดคลิปนี้เขาดูซะขายของเฉยสังเกตได้สำหรับคนแก่บางคนเนี่ยอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะแต่จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วบางคน 40-50 เนี่ยถือว่ายังอายุไม่เยอะนะลืมนั่นลืมนี่เลอะเลือนก็เพราะว่าเขาเป็นคนคิดลบสังเกตได้เป็นคนอารมณ์ร้ายเป็นคนคิดลบกับตัวเองกับคนอื่นแต่ลองมองไปอีกคนนึงเป็นคนที่ใจดียิ้มเก่งใจเย็นนะยกตัวอย่างยายผมดีกว่ายายผมเนี่ย80กว่าแล้วนะแต่หูก็ยังฟังไม่หนวกเท่าคนอื่นเอาง่ายๆตาก็ยังโอเคอยู่แล้วก็ความจำเนี่ยจำดีมากเลยนะเล่าเรื่องอดีตหรือว่าเรื่องที่เพิ่งผ่านมาก็ยังจำได้ดีกว่าบางคนด้วยซ้ำและยายผมเป็นคนน่ารักมากเลยเนี่ยยกตัวอย่างใกล้ๆถ้าเทียบกับคนช่วงอายุเดียวกันโอ้โหบางคนเนี่ยไปคุยกับลำมะม่วงไปแล้วแต่ยายผมยังแข็งแรงยังเดินไปเที่ยวไหนได้ยังจิบเบียร์ได้นิดหน่อยเลือดมันสูบฉีดใครไม่ไหวไม่ต้องฝืนนะแต่ยังไงก็ตามนะครับเราจะให้ทุกคนที่คิดลบเปลี่ยนความคิดมาคิดบวกทั้งหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละคนเนี่ยเจอสภาวะที่แตกต่างกันหรือว่าเจอครอบครัวที่แตกต่างกันการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันไอ้คนที่คิดลบกับคนอื่นก็อาจจะโดนเลี้ยงดูมาแบบนั้นว่าเอ้ยชอบบูลลี่คนอื่นชอบคิดว่าคนอื่นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้และคิดว่าตัวเองดีอย่างเดียวทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีด้วยซ้ำหรือบางคนไม่ได้คิดกับคนอื่นครับแต่คิดลบกับตัวเองทำให้เป็นซึมเศร้าเราจะทำให้คนพวกนี้มาคิดบวกเลยเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะไหนจะต้องเจอสภาพแวดล้อมในที่ทำงานในครอบครัวในเพื่อนหรือในคนหมู่มากที่เราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยบางทีมันเลือกไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้มันจำเป็นต้องไปอยู่เรื่องฮอร์โมนก็มีผลต่อเรื่องนี้นะสังเกตได้จากหลายคนไปหาหมอโรคเครียดซึมเศร้าหมอก็จะให้ยาฮอร์โมนมาใช่ไหมให้ปรับฮอร์โมนแล้วก็จะดีขึ้นแต่สำหรับบางคนเนี่ยมันเป็นโดยกมลสันดานแล้วแม่งก็ไม่คิดจะแก้ไขตัวเองด้วยบอกเลยพวกนี้แดกยาเครียดอะไรก็ไม่ช่วยหรอกทุกคนอย่าเป็นแบบนั้นนะถ้ามึงเป็นนะมึงจะโดนเกลียดจากคนทั้งโลกเว้ยนี่ไม่เราอะทำให้ทุกคนมันคิดบวกไม่ได้แต่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกับมันอยู่
ไอ้พวกชอบคิดลบชอบบูลลี่อย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องใช้ชีวิตกับมันอยู่งั้นเราไปดู7วิธีที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันได้โดยที่เราไม่เครียดและสมองไม่หยุดด้วยข้อแรกคือการเป็นผู้ฟังที่ดีและไม่คล้อยตามอย่างเช่นมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาคุยกับเราแล้วมาเล่าเรื่องข่าวการเมืองเรื่องนั้นเรื่องนี้พาเราเครียดด้วยเราจำเป็นต้องฟังเพื่อนคนนี้เพื่อนสนิทกันแล้วก็ฟังผู้ฟังที่ดีแต่เราไม่ได้เสนอความคิดไม่ได้มีอารมณ์ร่วมเห็นด้วยไปกับมันเพราะถ้าเกิดเรามีอารมณ์ร่วมไปตรงนั้นมันจะพาให้เราเครียดไปด้วยเราต้องยึดมั่นในความเป็นตัวของตัวเองไม่หูเบาฟังหูไว้หูทุกข่าวก็เหมือนกันไม่ใช่ข่าวการเมืองอย่างเดียวยึดมั่นในตัวเองยึดมั่นในความเป็นจริงการฟังข่าวหรือฟังเรื่องราวข่าวลือจากใครบางคนเนี่ยเราฟังจากฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องหาข้อมูลก่อนต้องฟังความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงก่อนค่อยตัดสินใจเราจะได้ไม่เสียตัวตนกลายเป็นพวกเดียวกับไอ้คนที่ชอบคิดติดลบหรือว่าชอบบูลลี่คนอื่น2นะครับคุยได้แต่อย่าใส่อารมณ์ถ้าคนประเภทนี้อยู่ๆมาเล่าเรื่องราวอะไรให้คุณฟังมันจะพาให้คุณเครียดใช่ไหมเล่าแต่เรื่องเครียดเรื่องติดลบลองยิ้มแทรกไปดิมันเล่าเรื่องเครียดมาใช่ไหมกำลังเครียดแหละโม้โม้คุณยิ้มบางทีแม่งงงหรือถ้ามันเครียดมากนะให้มันดึงสักหลุมนึงก็จะหัวเราะได้ละเอาละเอาละเดี๋ยวโฆษณาไม่เข้านะน่าจะเป็นตำรวจเข้ามากกว่าหรือว่าถ้ามันเล่าๆอยู่นะลองแทรกมุกตลกเข้าไปบ้างอาจจะเปลี่ยนอารมณ์ตึงเครียดตรงนั้นนะให้เป็นอารมณ์ดีขึ้นบ้างก็ได้หรือไม่ก็โยกประเด็นเลยเปลี่ยนจากประเด็นที่มันพูดถึงอยู่ไปเป็นประเด็นแบบเรื่องราวของเราก็ได้เฮ้ยวันนี้ไปเจอเรื่องดีๆแบบนี้มานะอ่ะโยกประเด็นเปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้ความเครียดตรงนั้นลดลงยกตัวอย่างแบบที่ผมเองเจอมากับตัวเลยดีกว่ามีลุงกับป้าคนนึงไปด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆเขาก็ทะเลาะกันเรื่องไร้สาระอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่อยากให้ทุกคนที่ไปด้วยเนี่ยเครียดไปกันหมดเราก็เลยคุยกับลุงคนนั้นแทรกเข้าไปชมว่าเอ้ยลุงไปทำตรงนั้นมาเก่งเนาะดีเนาะอย่างนั้นเนาะอย่างนี้เนาะจึงไอ้ลุงคนนี้บ้าหยอยไปแล้วสรุปยิ้มอารมณ์ดีคุยดีทุกคนก็แฮปปี้ไปเลยลองเอาไปใช้ดูนะใช้ได้ดีโดยเฉพาะไอ้พวกบ้าหยอลองดูอาการมันข้อ 3ก็คือเอาแง่คิดดีๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์บางทีไอ้คนที่คิดติดลบเนี่ยเอาเรื่องลบๆที่มันเจอมาเล่าให้เราฟังเนี่ยบางทีมันก็มีข้อดีอยู่อย่างนึงครับตรงที่ว่าเราก็จับใจความเรื่องราวที่มันไปเจอมาเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นประสบการณ์ให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องไปเจอมันไม่ต้องไปผิดพลาดแบบนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบที่มันเล่าให้ฟังเมื่อไหร่เราจะได้หลีกเลี่ยงถูกและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นได้ถูกรวมทั้งยังทำให้เรามองโลกได้กว้างขึ้นอีกด้วยข้อที่4นะครับเปลี่ยนเรื่องสนทนาไม่ให้เครียดจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องที่อยู่ในที่ทำงานจะมาเล่าเรื่องติดลบอะไรให้ฟังก็ตามเราลองทำอย่างนี้นะครับในเรื่องที่ติดลบตรงนั้นเนี่ยเราลองจับใจความว่าเอ้ยบางจุดมันก็มีบวกนี่มันก็มีจุดบวกอยู่เราลองพูดจุดบวกนั้นไปให้เขาฟังบางทีอาจจะทำให้คนพวกนี้คิดได้ว่าเอ้ยที่ตัวเองมองลบอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็บวกนี่หว่าทำให้เขาคิดได้มากขึ้นด้วยและเราก็ไม่ต้องไปเครียดกับการที่มันต้องมานั่งฟังเรื่องลบๆย้ำๆๆๆๆอยู่อย่างนั้นด้วยแต่ก็อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนนะบางคนมันก็ไม่ฟังเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นลองดูเลือกคนถ้ามันฟังถือว่าดีถ้าไม่ฟังก็หยุดข้อที่5นะครับข้อที่5พยายามสร้างกิจกรรมให้คนคิดติดลบเนี่ยมีความสุขทำยังไงเหรอเราไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมคนคิดติดลบให้คิดบวกได้ในทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าสาเหตุของการที่คนคนนั้นคิดติดลบเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรเราก็จะได้แก้ตรงจุดแต่ถ้าเขาไม่บอกเราเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องใช้กิจกรรมในการแก้ไขตรงนี้อย่างเช่นคนในบริษัทเราเนี่ยมีคนคิดติดลบแล้วเป็นโรคซึมเศร้านั่งนอยคนเดียวไม่สูงสิงกับใครเพราะกลัวคนนู้นจะมองไม่ดีคนนี้จะไม่ชอบคาแรคเตอร์คนนั้นจะหมั่นไส้แต่เราลองทำตัวเป็นกลางไปชวนคนเนี้ยมาทำกิจกรรมร่วมกันในวันเลี้ยงของบริษัทให้เขามาอยู่ทีมฟุตบอลเดียวกันมาอยู่ทีมแชร์บอลเดียวกันทำให้เขามีกิจกรรมร่วมกันการออกกำลังกายก็จะช่วยอยู่แล้วแล้วก็เขาได้มายิ้มหัวเราะกับเราสุขภาพจิตเขาก็จะดีขึ้นและจากคิดลบก็จะกลายเป็นคิดบวกมากขึ้นข้อที่6นะครับสร้างขอบเขตแห่งความสุขให้กับตัวเราเองทำยังไงอ่ะในเมื่อเราต้องอยู่กับครอบครัวหรือที่ทำงานหรือว่าเพื่อนหรือว่าใครก็ตามที่มันคิดติดลบและเราอ่ะไม่สามารถแก้ไขมันได้และมันก็ไม่รู้จักแก้ไขตัวเองทำให้เราเครียดใช่ไหมครับทางแก้ไขตรงนี้ก็คือเราต้องสร้างความสุขให้ตัวเองครับในเมื่อช่วงเวลานั้นต้องอยู่กับมันแต่มันจะมีช่วงเวลาที่เราเนี่ยมีเวลาส่วนตัวเราก็ไปหาอะไรทำที่มีความสุขครับทุกคนชอบทำอะไรฟังเพลงเล่นกีตาร์ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนออกกำลังกายฟิตเนสเตะบอลหรือใครชอบทำอะไรก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมันจะทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างผมเนี่ยบางทีเครียดเครียดเรื่องเครียดอะไรก็ไม่รู้เจอคนนั้นคิดไม่ดีเจอคนนู้นคิดไม่ดีทั้งที่กูทำดีบางทีก็เครียดเป็นเหมือนกันนะแต่พอได้ไปเตะบอลได้คุยกับเพื่อนหายว่ะลองมาทำดูนะมันช่วยได้เยอะจริงๆอย่างน้อยก็ลืมไปในช่วงนั้นน่ะก็ชาร์จแบตพลังชีวิตได้หรอวะส่วนข้อที่7พยายามอย่าให้มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นที่เรียนที่ทำงานในครอบครัวหรือที่ใดๆก็ตามมันเป็นที่ที่คนหมู่มากไปรวมกันอยู่ใช่ไหมต่างคนต่างความคิดต่างนิสัยต่างสันดานย้ำต่างสันดานมันก็ต้องมีคนคิดลบคิดบวกปะปนกันใช่ไหมบางคนเนี่ยยังไม่เคยทำอะไรให้กันเลยไม่ชอบที่หน้ามันไส้อิจฉาไม่รู้อิจฉาอะไรนักไอ้สัตว์รอกว่าสวยกว่าก็อิจฉาทำงานเก่งกว่าก็อิจฉาบุคลิกดีกว่าก็อิจฉามึงเอาเวลาอิจฉาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมครับ
ขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเลยเฮ้ยขึ้นเลยเนี่ยถูกถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเราก็ควรทำตัวเป็นกลางถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเราไม่ควรทำตัวไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อให้คนที่โดนบูลลี่โดนมองในแง่ลบนั่นน่ะไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวตัวคนเดียวแล้วจะเป็นโรคซึมเศร้าไปได้สงสารเขาลองคิดดูถ้าคนนั้นเป็นเราขึ้นมาล่ะโลกเรานี่ก็แปลกเนาะความคิดแต่ละคนนี่แม่งเข้าใจยากกันจริงๆปากแม่งก็บอกอยากมีความสุขกันทุกคนก็บอกอยากมีความสุขแต่เสือกคิดและทำอะไรที่มันติดลบแง่ลบไปหมดแล้วมึงจะบอกว่าอยากมีความสุขได้ยังไงทำไมไม่คิดให้ดีทำไมไม่คิดบวกให้มันมีความสุขเล่าอย่างน้อยนี่ก็เป็น7วิธีที่ช่วยให้เราคลายเครียดกับการที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับไอ้คนพวกนี้เพราะว่าเราจำเป็นต้องอยู่กับมันต้องทำงานกับมันต้องเรียนกับมันหรือต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างน้อยเอา7วิธีนี้ไปทำให้ตัวเองเครียดน้อยลงนะช่วยได้ไม่มากก็น้อยหรือวะเพราะไอ้สันดานพวกนี้บางคนเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรือบางคนมันแก้ได้แต่แม่งสึกไม่แก้เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากปลงการคิดลบอะมันไม่ดีชัวร์อยู่แล้วนะแต่การคิดบวกมากเกินไปโลกสวยมากเกินไปมันก็ไม่ดีเช่นกันนะส่วนใครหลายคนที่พยายามให้คนคิดลบเนี่ยกลับมาคิดบวกให้ได้เพราะตัวเองต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนนั้นก็พยายามต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้คนคิดลบเนี่ยกลับมาคิดบวกได้เร็วๆบางคนต้องใช้เวลาเยอะบางคนต้องใช้เวลาน้อยแต่สำหรับหลายๆคนที่เจอไอ้พวกคิดลบแล้วไม่รู้จักแก้ไขไม่ใช่ไม่รู้จักแก้ไขครับมันบอกว่ากูไม่แก้จะทำไมก็หยุดพยายามซะเถอะนะครับถ้าคุณยังพยายามต่อไปเดี๋ยวคุณเองนะครับจะประสาทแดกผมเตือนเอาไว้เลยคนพวกนี้มันไม่ได้เป็นที่นิสัยครับเขาเรียกว่าสันดานนะครับสิ่งเดียวที่คุณทำได้อย่างที่ผมบอกคือปลงและไอ้คนพวกนี้นะครับสันดานแย่ไม่รู้ตัวครับคิดลบแต่กับคนอื่นแต่ตัวเองทำไม่ดีเนี่ยคิดว่าตัวเองบวกซะงั้นมีมากในฝูงชนเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันไม่รู้ตัวหรือว่าแม่งหน้าด้านก็ไม่รู้และแม่งเสือกมีในสังคมเยอะด้วยเด็กถ้าเจออย่างนั้นก็ฝากโทรเรียกเทศบาลมาจับมันไปกำจัดด้วยแล้วกันนะทำได้แต่ความจริงมันทำไม่ได้ไงเราก็ต้องปรับชีวิตให้อยู่กับพวกมันให้ได้นะครับก็ขอทุกคนเจอคนที่คิดบวกแล้วกันและอยู่ห่างไกลจากคนที่คิดลบจะได้มีเครียดได้ไม่จิตประสาทแดกและมีรอยยิ้มมีความสุขกับชีวิตขอทุกคนเจอคนที่ดีครับผมฝากกดไลค์ช่อง M Pilladon กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube M Pilladon ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจ M Pilladon ให้ด้วยแล้วเจอกัน